างทีการที่เราใช้กล้องเนี่ยนะครับบางคนซื้อกล้องเว็บแคมไปเนี่ยไม่ตอบโจทย์เลยเวลาเอาไปใช้งานแล้วโอ้โหองศามันไม่ได้นะครับผมแคบเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับเห็นหน้าเราไม่ชัดเลยนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดรอบๆห้องเราอยากจะโชว์เนี่ยไม่ชัดเจนเลยนะครับวันนี้ผมมีรายละเอียดกล้องอีกตัวมานำเสนอและรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสำหรับกล้องตัวนี้นะครับชื่อของเขาคือโอเคอร์นะครับรหัสคือ A488 เป็นกล้องขนาด resolution 2K เลยนะครับถือว่าชัดและคมมากๆเดี๋ยวเราไปเจาะรายละเอียดกันนะครับว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะเจาะแบบจัดเต็มเลยเริ่มตั้งแต่ตัวกล่องและรายละเอียดด้านในด้วยลองไปจัดเต็มกันดูนะครับเรามาเจาะรายละเอียดตัวกล่องกันนะครับสำหรับ Oker A488 ตัวนี้นะครับค่อนข้างจะมีจุดเด่นพอสมควรเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากระบบตัวนี้นะครับเขาบอกเลยมีระบบ 4X Digital Zoom นะครับได้ถึงระดับ 720p ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่มีไมโครโฟนก็สามารถใช้ไมค์จากตัวกล้องตัวนี้ได้นะครับมีขาตั้งพร้อมกล้องมาให้นะครับถือว่าครบครันมากๆต่อไปคือส่วนของสเปคของเขานะครับสำหรับตรงนี้มีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างนะครับเริ่มจากส่วนแรกตัวนี้นะครับสำหรับรายละเอียดความคมชัดอยู่ที่ 2,592x1,944 นี่คือขนาด resolution ของเขาพูดง่ายๆก็เทียบเท่ากับระดับ 2K นะครับถือว่าเยี่ยมมากๆเลยมีระบบการซูม 4X Digital Zoom นะครับสามารถซูมได้สูงสุดถึง 720p เลยทีเดียวไม่มีภาพแตกแน่นอนนะครับบวกกับระบบโฟกัสตัวนี้เป็นรูปแบบ Fix Focus นะครับพร้อมกับอินเทอร์เฟซ Type ในการใช้งานตัวนี้เป็นสาย Type C USB 2.0 เสียบและสามารถใช้งานได้เลยนะครับแล้วสิ่งที่เขามีมาให้ในตัวกล่องมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากส่วนแรกตัวนี้จะมีขาตั้งมาให้นะครับในการใช้งานถือว่าคุ้มเลยนะครับเมื่อมีขาตั้งก็สามารถใช้งานได้สะดวกแน่นอนสาย Type C USB เพื่อเสียบในการเชื่อมต่อใช้งานนะครับพลาสติกพร้อมกาวสำหรับปิดกล้องตัวนี้ก็มีความสำคัญมากๆกรณีที่เราสมมุติว่าเราอยู่ในซูมหรืออะไรประมาณนี้ใช้งานกับเพื่อนก็สามารถปิดได้เลยนะครับโดยใช้ตัวนี้ก็เอาไปใส่กับกล้องเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะรายละเอียดตรงนั้นกันนะครับและที่ขาดไม่ได้สุดท้ายก็คือตัวกล้องตัวนี้นะครับสำหรับใครจะใช้งานก็ใช้งานได้เต็มที่เลยนะครับนี่คือสิ่งที่เขามีมาให้นะฮะข้อมูลเป็นยังไงบ้างครับทุกคนผมบอกเลยว่าจัดเต็มให้จริงๆนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปเจาะรายละเอียดดีไซน์นะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆตัวนี้รู้สึกจะมีปุ่มเจ๋งๆอยู่นะครับเป็นยังไงบ้างลองไปเจาะรายละเอียดกันนะฮะรูปแบบตัวกล้องนะครับดีไซน์ออกแบบมาได้ค่อนข้างเรียบหรูมากๆนะครับมีสีซิลเวอร์ตัดกับดำนะครับพร้อมกับปุ่มซูมแมนนวลได้ถึง6ระดับด้วยกันนะครับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 2K นะครับและระดับต่ำสุดอยู่ที่ 720p นะครับถือว่าเจ๋งมากๆนะครับมีปุ่มแมนนวลให้ด้วยเท่มากๆเลยพร้อมพอร์ตสำหรับเสียบสาย USB ด้านหลังนะครับเพื่อใช้งานตัวกล้องบวกกับตรงนี้นะครับผมจะเป็นฐานรองสำหรับหมุนใส่ขาตั้งกล้องนะครับทั้งกับขาที่มีมาให้กับตัวสินค้าที่เราได้นะครับหรือจะเป็นขาตั้งกล้องขนาดเล็กที่มีวางขายในท้องตลาดทั่วไปรุ่นอื่นๆก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันและส่วนสุดท้ายคือไมโครโฟนในการรับเสียงในส่วนของด้านหน้านะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของกล้องตัวนี้เลยนะครับถือว่าสะดวกมากๆเลยนะครับแล้ววัสดุของเขาเป็นยังไงนะครับวัสดุเป็นพลาสติกน้ำหนักเบานะครับสายเป็นสาย Type C นะครับขนาดกลางสามารถเสียบแล้วใช้งานได้เลยซึ่งจุดเด่นที่มีมาให้นะครับขาดไม่ได้เลยคือขาตั้งกล้องที่เป็นพลาสติกแล้วก็สามารถหมุนเข้ากับตัวกล้องสามารถใช้งานได้ทันทีถือว่าสะดวกมากๆนะครับถ้าเกิดผมไม่ทดสอบให้ทุกคนดูมันก็จะรู้สึกว่าแปลกมากๆนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปทดสอบนะครับในรูปแบบของกล้องที่เป็น original resolution เลยนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบของการปรุงแต่งสีออกมาเนี่ยนะครับสามารถจัดเต็มได้ขนาดไหนในการเพิ่มประสิทธิภาพเปรียบเทียบให้ดูชัดๆเลยลองไปชมกันนะครับเรามาอยู่ในส่วนของการเทสกล้องกันแล้วนะครับสำหรับ Oker A488 อย่างที่ผมบอกไปนะครับนี่คือรูปแบบ resolution ของกล้องตัวนี้นะครับสามารถปรับรูปแบบการซูมได้ถึง6ระดับด้วยกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าสามารถปรับแมนนวลได้ที่ตัวกล้องเลยนะครับเนี่ยนะฮะผมจะกดให้ดูนะครับแล้วสามารถกดได้นะครับกดเข้าไปนะฮะ6ระดับด้วยกันซึ่งถือว่าเจ๋งมากๆนะครับเนี่ยนะฮะพอเราได้ระดับที่เราพอใจแล้วเราก็กดพอก็ได้นะครับสมมติพอประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะครับซูมเข้าไปอีกประมาณนี้นะครับก็จะทำให้เราได้แบบมุมที่เราต้องการได้นะครับซึ่งผมอัดผ่านโปรแกรม Omic เลยนะตอนนี้นะครับคิดดูว่าเราสามารถปรับได้เต็มที่ขนาดนี้ยังไม่พอนะครับเราสามารถเอาไปเกรดสีเพิ่มเติมได้นะครับสมมติบางคนอยากจะเอาไปใช้งานในการเกรดสีเนี่ยเราจะทำยังไงบ้างนะครับสมมตินี่คือกรณีที่แบบไม่ได้แต่งสีปรุงแต่งใดๆนะครับแล้วนี่ถ้าเกิดเราเอาไปใช้แบบว่าปรุงแต่งนะครับในตัวโปรแกรมอีกมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่คือปรุงแต่งแล้วนะครับลักษณะจะเป็นประมาณนี้สามารถปรับให้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วถ้าเกิดแบบปกติเป็นยังไงครับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือแบบปกติแล้วถ้าเกิดปรุงแต่งแล้วนะครับ
จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับฉะนั้นลองเอาไปตัดสินใจกันดูนะครับว่าถูกใจหรือเปล่าสำหรับการใช้งานสำหรับกล้องเว็บแคมตัวนี้นะครับลองตัดสินใจกันดูนะฮะมีทั้งระบบ built-in microphone นะครับสามารถใช้งานได้ในระดับ 2K นะครับมี fixed length ให้อีกด้วยนะครับองศาในการปรับถือว่าจัดเต็มพร้อมกับปุ่มมีแมนนวลในการกดอีกด้วยนะครับครบขนาดนี้ถ้าเกิดไม่ซื้อเนี่ยผมไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับสำหรับใครที่มีทุนทรัพย์แบบพอดีก็สามารถจับกล้องได้ด้วยสำหรับกล้องตัวนี้นะครับเว็บแคมสุดสวยตัวนี้ Oker A488 สั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์ทุกอย่างผมแปะให้ด้านล่างหมดแล้วพร้อมราคาสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆสุดท้ายอย่าลืมกด Subscribe ผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ